องค์ทรงให้ความสำคัญในการรู้จักคบมิตรพ่อมิตรหรือว่าเพื่อนที่ดีนั้นเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตถ้าว่าไผ่ได้มิตรที่ดีได้เพื่อนที่ดีชีวิตก็จะมีแต่เรื่องดีๆโอ้ปนปากันไปแข่งขันวิชาการถ้าอู้ถึงนักเรียนนะโอ้ไปเถอะลูกคบคนนี้เนี่ยดีเขาเป็นคนดีพ่อแม่ก็วางใจนอนหลับสบายไปเถอะลูกคบเขาเนี่ยดีแต่ถ้าไปคบคนบ่ดีก็มีก็เรื่องบ่ดีเข้ามาคบคนชั่วเป็นมิตรชีวิตตกต่ำอับเฉาเออกระเดียกกระได้ยินข่าวนั้นกระเดียกกระได้ยินข่าวนี้ป้ากันไปต่างบดีมีแต่เรื่องบดีเข้ามาเหมือนเอาเสนียดมาใส่ตัวแล้วก็จะพบแต่ความวิบัติเสียหายนำชีวิตไปสู่ความเสื่อมฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายการจะคบหาสมาคมกับไผ่นั้นก็จะต้องเลือกระหว่างบัณฑิตกับคนชั่วถ้าคบบัณฑิตนักปราชญ์ก็เหมือนเป็นการเสาะเสน่ห์ใส่ตัวถ้าไปคบคนชั่วก็เหมือนไปเกื้อกั้วกับความเสนียดจันไรเรื่องนี้เกิดขึ้นเหมือนกันในสมัยที่โพธิสัตว์เจ้าเกิดเป็นกวางเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ลองฟังดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ที่กรุงพาราณสีโพธิสัตว์เจ้าของเฮาถือกำเนิดเกิดเป็นกวางอาศัยอยู่ที่ป่าละเมาะก็มีนกตัวหนึ่งชื่อว่านกสะตะปัตตะนกตัวนี้ก็จับอยู่บนยอดไม้ในป่าแล้วในที่ใกล้ๆนั้นก็มีสระน้ำอยู่ในสระน้ำก็มีเต่าอาศัยสัตว์ถึงสามนี่เป็นสหายกันกวางนกแล้วก็เต่าอยู่ด้วยกันถึงแม้จะต่างถิ่นอันนั้นอยู่ในน้ำอันนั้นอยู่บนบกอันนั้นอยู่บนอากาศอยู่บนกิ่งไม้แต่สัตว์ถึงสามนี้เป็นสหายกันอยู่ด้วยกันด้วยความฮักตอนนั้นก็มีนายพรานคนหนึ่งเหี่ยวเข้าป่าล่าสัตว์ไปปะใส่ห้อยตีนกวางกวางตัวนี้เป็นกวางโพธิสัตว์เจ้านายพรานนี่ไปปะเขาใส่กวางตัวนี้มากินน้ำตีนี้ลูนี่สังเกตนายพรานนี่ก็เลยแป่งบวงดักกวางมีเชือกเป็นเกลียวเป็นเกลียวเหมือนกับโซ่เล็กแล้วก็ดักแล้วก็ปีกไปบ้านตกเวลาแมลงวันนั้นเมื่อพญากวางโพธิสัตว์เจ้ามาดื่มน้ำติดสระน้ำตามปกติก็เลยไปติดบ่วงเมื่อติดบ่วงก็ห้องส่งเสียงเฮือเปื่อนหูว่าตัวเองติดบ่วงแล้วสัตว์ที่อยู่บริเวณนั้นเมื่อได้ยินเสียงกวางห้องสัตว์เหล่านั้นก็ป้ากันล่นหนีเตลิดเปิดเปิงไปคนตีคนตังเพื่อจะเอาตัวรอดแต่ว่านกตัวนี้บ่กลัวบินร่อนลงมาจากยอดไม้ส่วนเต่าก็ขึ้นจากน้ำการเข้ามาตะก่อมตะก่อมตะก่อมหูว่ากวางเปื่อนฮักติดบ่วงด้วยความห่วงใยก็เลยปรึกษากันว่าเอ๊จะเนี่ยจะได้ดีเนี่ยบ่เดี๋ยวนี้เปื่อนของเฮาติดบ่วงนายพานเนี่ยนกก็บอกเต่าว่าสหายเจ้าเป็นเต่านี่มีเขี้ยวคมเือเอาเขี้ยวเนี่ยคบคบเอาจนปุ๊ดส่วนตัวเฮานี่จะบินไปถ่วงเวลาจะไปดักนายพรานบ่ฮือมานี่ง่ายๆถ้าว่าคบบ่วงปุ๊ดเมื่อใด
เฮาก็จะบินมาบอกแต่ว่าช่วงที่คบเฮาจะไปหลอกล่อนายพันไปทวงเวลาไว้เอาอย่างอีเนาะก็ปรึกษากันเมื่อปรึกษากันแล้วเต่านั่นก็เริ่มคบเจือกคบไปกำน้อยกำน้อยนกตัวนั้นก็บินไปเกาะติดกิ่งไม้บะไก่บ้านของนายพานตัวใดเมื่อถึงเวลานายพานจะออกไปล่าสัตว์แล้วก็เก็บอาวุธเก็บหอกเก็บดาบเก็บถุงห่อเข้าที่จะเข้าป่าล่าสัตว์ออกเดินทางตั้งแต่เวลาเจ้านกตัวนี้ก็หู้ว่านายพันนี่จะออกบ้านไปแล้วนกก็เลยบินสบเข้าไปไปหย่อมหัวไปจิกหัวโอ้นายพันว่าโอ้ออกบ้านบ่จับย้ำนกบินมาจิกตีหัวมาเอาปีกมากับพื้นใส่หัวบ่เจ้าแต่นั่นขอโทษนกขี้ใส่หัวโอ้ออกบ้านบ่จับย้ำนายพานก็เกิดว่าโอ้นกตัวนี้เป็นกาลกินีหันจะบ่เป็นผลโอ้บ่ได้เวลาเด้อลูกเจ้าอยู่ปิกไปนอนสงบเวลาตีสี่มาออกไปเด้อไปนอนให้สงบห้าโมงมาเจ้าจะออกบ้านทำอะเอาหอกเอาดาบออกไปนกก็เฝ้าอยู่หั่นน่ะญาติโยมแต่นี่นายพานว่าเออเอามาออกไปประตูหน้าละเอาจะไปทางหลังบ้านนกตัวนี้ก็หู้บินไปหลังบ้านศรัทธาญาติโยมนายพานเกิดว่าเออครั้งแรกเขาออกประตูหน้าปะนกกาลกินีประเดี๋ยวนี้ออกประตูหลังบอกกองเปิดประตูออกไปนกตัวนี้ก็เหมือนหู้ญาติโยมทั้งหลายบินลงมาโจมตีโฉบจิกหัวหย่ำหัวเอาปีกกระพือใส่ขี้ใส่หัวโอ้นายพานว่าโอ้บ่ได้ความแล้วเนาะเฮาโดนนกกาลกินีเอออกบ้านบ่จับหย่ำจะออกตีสี่เฮาอุ่นใจจะไปเจ้าน้อยเฮาไปแจ้งปุ้นโอ้บ่ได้ออกตีห้าก็บ่ได้เอามาแจ้งทำหน่อยหกโมงเจ็ดโมงก็ไปปิกเข้าบ้านแทนรอจนแจ้งจากนั้นเมื่อแจ้งแล้วเป่งแล้วตีนฟ้ายกแล้วก็เตรียมอุปกรณ์โอ้นกตัวนี้ก็ขจัยเฮงบินไปบอกกวางบอกเต่าว่าขจัยเนอะข้าต้านทานบ่ไหวแล้วนะสองสามเต๋อแล้วเนอะอย่างบ่เดี๋ยวนี้แจ้งแล้วนายพานมันเห่งเตียวมาตังยังตังยังเฮือเตาขจัยเห่งครบเฮือปุ๊ดเว้ยในขณะนั้นเตาก็ครบเจือกที่เป็นบวงปุ๊ดหมดแล้วก็ยังเหลือเพียงเกี่ยวเดียวแต่อันเพราะว่าอันเตาก็อ่อนแห้งเนาะเขี้ยวก็ไปขำใจหั่นเนี่ยครบใหม่ๆก็คมครบไปก็ยังมีดฟันต้นไม้เนี่ยฟันใหม่ๆมันก็คมใจเมินเข้ามันก็บ่คมแล้วเขี้ยวเต่าก็เหมือนเดียวกันโอ้เขี้ยวก็ลุดหล่อนไปกำน้อยกำน้อยศรัทธาญาติโยมเออเป็นดีอินดูเต่าเขี้ยวก็ลุดไปกำซี่สองซี่ก็ครบอยู่ฮะน่ะพอใครจ่วยเปื่อนเลือดเต็มปากถึงแม้เต่าจะเจ็บปวดแต่ก็บ่ยอมแพ้บ่ยอมกันยินดูกวางโพธิสัตว์เจ้าทุ่มเทชีวิตสุดหัวใจจะช่วยเหลือเพื่อนเมื่อหันนายพันเตียวมาได้ยินเสียงหญ้าสาวเสียวเสียวเสียวนกก็บ่สามารถจะต้านพระดาต้านทานนายพันได้แถมแล้วถ้าว่าโฉบไปนี่นายพันต้องเอาธนูยิงตายแน่กวางหันนายพันเอาหอกเอาดาบเตียวมาอย่างเว้ยกวางนี่ก็เลยครบเจือกแล้วก็สะตึดตึดสะตกจนปุ๊ด
จากนั้นกวางก็กระโดดหนีเข้าป่าหลุดพ้นจากการถูกล่าอย่างวุดวิดแต่เต่านี่ก็อ่อนแห้งนอนแน่นิ่งอยู่หันบอบช้ำเลือดเต็มปากเขี้ยวก็หล่นไปพ่องนายพานก็เลยโหเต่านี่มานอนอย่างนี้เจือกเขาก็ปุ๊ดเต่าตัวนี้มาคบเจือกคบบ่วงเขาแล้วนี่ก็เลยเปี่ยเอาเต่าไปใส่กระสอบเต่านี่ก็หดแข็งหดขาเอาหางเอาหัวเข้าไปทางในลบอินทรีย์ก็เอาใส่กระสอบห้อยไว้ตีเก้าไม้นายพานก็ออกล่าสัตว์ต่อไปนกก็ได้บินไปบอกฮือกวางว่าบัดเนี่ยเต่าโดนจับเสียแล้วเอาไปจ่วยสักหน่อยเนาะฝ่ายกวางเมื่อปลอดภัยแล้วก็บ่ยอมทิ้งเปื้อนเหมือนกันเมื่อนายพานเดินไปได้จัดไก่กวางก็ย้อนกลับมาจะมาช่วยเต่าโดยแกงทำค่ายเป็นมดแหงนอนอยู่หั่นหื้นนายพานหันกวางก็แต่งล้มตัวลงนอนแต่มีสตินายพานก็ว่ากวางตัวนี้คงจะมดแหงมดแหงเพราะว่าดิ้นบ่วงจนประปุ๊ดโอถ้าจะมดแหงนายพานก็ก้อยก้อยเตียวย่องย่องย่องตีจิ้งกวางโพธิสัตว์หัวนายพานเตียวไปเอาหอกเข้าไปหมายจะตั้งหมายจะแตงกวางก็แลพอก็ลุกขึ้นล่นหลอกหล่อนายพานนายพานจะเตียวเข้าใกล้เข้าใกล้ล่นไปแถมนายพานจะเข้าใกล้เข้าใกล้ก็ล่นไปแถมอีกอ่ะจนล่อนายพานเข้ามาในป่าลึกนายพานก็เลยลืมกึดถึงเต่าตี้เอาใส่กระสอบห้อยไว้นายพานก็เกิดความสับสนโหกวางตัวนี้ยังได้อ่อนจะนอนนู่นเขาหล่นไปเข้าใกล้ลุกไปแถมโหยังได้นี่ไปไก่ติ๊กติ๊กนี่โอ้เมื่อกวางก็หู้ว่าหลอกนายพานมาได้ไก่แล้วก็เลยหล่นไปตั้งอื่นหล่นยังเว้ยอ้อมไปแห่มตังย้อนมาตั้งหลังเพื่อจะมาช่วยเต่าเมื่อไปถึงก็เอาเขาเขากวางเลยนะโยงโยกกระสอบขึ้นกะนะแล้วก็ควิดเจือกตีมัดกระสอบเอาปากกระสอบสีกเหี้ยฟื้นเหี้ยฟื้นนะในตีสุดก็สามารถช่วยเต่าออกมาได้อย่างปลอดภัยนี่ท่านผู้ฟังด้วยความฮักด้วยความเกื้อกูลสัตว์ถึงสามนี้ก็มีความสุขมีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมตันก็ทำให้เกิดความสุขสัตว์สดีท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังแล้วจะหันว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีมิตรแต้มีหัวใจที่ฮักเปื่อนฮักฟุ้งยามตุกก็รับรู้คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึงแม้จะต่างเผ่าพันธุ์แต่ก็ยังความช่วยเหลือไว้วางใจกันการคบหาสมาคมกับบัณฑิตผู้มีปัญญาก็นำความสุขความเจริญมาฮือส่วนนกในจัดนั่นก็ได้มาเป็นสารีบุตรอัครละสาวกเบื้องขวาเต่าก็ได้มาเป็นโมกขลนะอัครสาวกเบื้องซ้ายส่วนกวางนั้นได้แก่ตถาคตเจ้านี่ถ้าเป็นธรรมติครูบาอาจารย์เปิ้นอมตะธรรมเมืองนี่เปิ้นจะว่ากูตถาคตะอีหนูเฮาเองกูตถาคะเจ้าสรุปธรรมเปิ้นก็จะประชุมชาดกอย่างอีทุกครั้งอันนั้นเกิดเป็นอย่างอันนั้นก็มาได้อันนั้นเป็นอย่างอันนั้นก็มาได้เป็นอย่างนี้นะญาติโยมท่านทั้งหลายบนเส้นทางของการสร้างความดีของการสร้างบารมีการมีเปื้อนดีมิตรดีมิตรแต่ติดเปิ้นห้องกันว่ากัลยาณมิตรน่ะมีความสำคัญยามใดเมื่อเฮาเกิดอุปสรรค
ความท้อแท้หมดกำลังใจมิตรแต้ก็สามารถเป็นที่พึ่งจ่วยพรนักเฮือเป็นเบาเหมือนดังเรื่องที่เล่าฮือพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังอยู่เนี่ยในยามคับขันอันตรายมาถึงมิตรก็สามารถช่วยเหลือได้อันนี้คืออานิสงส์ของการได้มีเพื่อนที่ดีมีสหายที่ดีมีผู้ที่อำนวยความสะดวกดีที่พวกสะดวกที่เงินเจริญที่วาจาในการสร้างบารมีนั่นก็จะต้องมีเจ้าหมู่แล้วก็มีนายนำหมู่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นนายนำหมู่คือนำสัตวโลกทั้งหลายบัดเดี๋ยวนี้ญาติโยมในสังคมเฮาขาดแคลนมิตรแท้ขาดแคลนกัลยาณมิตรโดยเฉพาะมิตรเตียงแท้แน่นอนมิตรที่พร้อมที่จะปฏิบัติเฮียนฮู้เรื่องราวของการเดินทางในวัฏสงสารเรื่องของกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจนทำหน้าที่แนะนำบอกกล่าวเมื่อเฮาตกทุกข์ได้ยากก็ประคับประคองช่วยเหลือนี่ศรัทธาญาติโยมทุกคนนี่ล้วนแต่เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นน่ะไผบ่แตกต่างจากกันไปต่อใดเฮาจะต่างกันเพราะว่าในจัดจั่นที่อยู่ในจัดจั่นมนุษย์นี่แต่อันจะเป็นนั่นเป็นนี่ตายไปก็หัวเปียงกันหมดเนาะก็คือลงหมดอะกว้างศอกยาววานะคือไผจะใหญ่ยังได้ก็บ่ใหญ่เกินลงเนาะจะรวยยังได้ก็จะสวยยังได้จะหล่อยังได้ก็ลงอย่าเมื่อเฮาเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเฮาจะบ่ละทิ้งบ่ทอดทิ้งซึ่งกันและกันหันคนตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือสนับสนุนดูแลใจใส่นะ15:35บ่าย 3 โมงกับ 35 นาทีก็มีแถมเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ส่งของการกราบกันไหวนะท่านผู้ฟังญาติโยมอันนี้ส่งของการกราบกันไว้คนที่เปิ่นสั่งสมบุญบารมีไว้นักชีวิตเปิ่นก็จะดีเนาะเพราะว่าเปิ่นได้สั่งสมบุญของเปิ่นมาถึงของเก่าเปิ่นตวยถึงที่ปฏิบัติอันใหม่แท่งเข้าไปตวยเนี่ยบุญนี่ก็จะตักเตือนคือเปิ่นใจชีวิตอย่างบ่ประมาทบางครั้งบางคราวอาจจะเผลอภัยไปพร้อมก็จะมีมิตรจี้แนะตักเตือนแม้เพียงครั้งเดียวก็มีบุญละก็ถือว่าดีสำหรับการที่เราจะมาสั่งสมบุญเนี่ยท่านเรานั่นเปิ่นจะมีบุญโอ้บางทีเขาเกิดโอ้เขามีบุญที่มีคนมาบอกมากล่าวที่มีคนมาเตือนถ้าเฮาพอเพียงปัจจุบันนี่เฮาจะสงสัยว่าศรัทธาญาติโยมสตรีธรรมดาคนหนึ่งภายหลังตีได้รับโอวาทจากพระพุทธเจ้าเขาก็ตั้งใจปฏิบัติทำตามคำสอนเคร่งครัดจนมีผลแห่งการปฏิบัติได้อย่างดีสตีนี้เป็นเถรีถ้าเป็นพระปอจายนี่พระเถระอันนี้พระเถรีก็หมายความว่าเป็นภิกษุณีเนี่ยเรื่องราวของพระเถรีนี่เป็นอย่างไรญาติโยมก็ลองฟังไปเนาะคงจะพอดีเวลาย้อนไปในจัดพบติพันมาพระเถรีนี่เป็นผู้ที่บ่เคยห่างเหินตั้งบุญในแต่ละครั้งที่เปิ่นทำบุญทำทานเปิ่นก็ทำมอกปอเป็นอุปนิสัยจนกระทั่งเมื่อถึงจาติเปลี่ยนชีวิตในยุคของพระพุทธเจ้าวิปัสสี
ที่พระองค์ได้เสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาขออภัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีได้เสด็จอุบัติเกิดขึ้นพระเถรีนี่ก็เกิดในตระกูลหนึ่งที่มีฐานะที่พอมีอันจะกินบลำบักตะได้เมื่อพระพุทธเจ้าวิปัสสีประกาศพระศาสนาในแว่นแคว้นต่างๆทั่วชมพูทวีปซึ่งก็เป็นช่วงที่พระเถรีนี่ก็ยังเป็นละอ่อนอยู่ยังไล่เดียงสาอยู่แต่ทว่าได้ยินกิตติศัพท์อันดีงามของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายทำให้สิ่งมนุษย์นี้ได้ก่อตัวเป็นความเลื่อมใสศรัทธาอยู่ในใจเกิดขึ้นในใจของเด็กน้อยนี้แล้วภาพที่ได้หันเป็นประจำคือภาพแห่งการสั่งสมความดีของคนตั้งหลายที่เขาเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับฟังธรรมท่ามกลางหมู่สงฆ์ภาพที่หันผ้ากาสาวพัดโบกสะบัดคณะที่หมู่สงฆ์กำลังออกบิณฑบาตนั่นถึงบอกญาติโยมว่าวันหยุดวันหยังก็จังนะเฮาเอาละอ่อนมาใส่บาตรเขาจะจำอยู่ในใจติดตาตึงใจถ้าวันสำคัญตรงวันเสาร์วันอาทิตย์หรือแม้กระทั่งบ่ตรงวันเสาร์วันอาทิตย์ละอ่อนเขาหยุดโรงเรียนหาโอกาสตําอันถ้าเฮาบ่ยะอีเขาจะบ่ฮู้ละอ่อนบ่เดียวก็ยากนะจิตใจจะมาตั้งนี้พอเขาเฮียนพี่เสร็จท่องอะไรยังวันเสาร์วันติดก็โอ้แบกหนังสือเฮียนพี่เสร็จกันเนาะเวลาที่จะมาทำบุญใส่บาตรแทบจะบ่มีจะเตื่อนนอนในรถคอตบไปตบมาออกบ้านเจ้ามืดปิกบ้านก็ปอมืดอย่าเตื่อเข้าบ้านมาเป็นอ่อนเพี้ยลับมุบฟุบขำตีเลยนะเนาะอินดูเหมือนกันนะละอ่อนบะเดียวแต่ว่าต่างกับละอ่อนคนนี้ที่เป็นพระเถรีเนี่ยได้หันผ้าเหลืองได้หันพระสงฆ์บิณฑบาตภาพเหล่านี้ก็ผ่านเข้ามาในสายตาเป็นประจำทุกวันภาพที่หันก็มีผลต่อใจซึมซาบไปกับน้อยกับน้อยเนี่ยจิตใจก็อ่อนโยนไปกับน้อยกับน้อยเป็นกุศลเหมือนเด็กหญิงผู้นี้เธอได้ยะได้ทำจนเวลาผ่านไปเริ่มเติบใหญ่หูเดียงสามีอยู่วันหนึ่งเธอได้หันพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บนถนนทันทีที่หันก็เกิดความปีติเริ่มใสกราบไหว้อย่างเขาบอกให้ลูกให้หลานไหว้นะตู้จ้าตู้จ้าอย่าสาธุสาธุไหว้แหละลูกอย่ามันก็จำอันนี้มันเป็นตาคนใหญ่เหมือนกันนะอาตมาสะเตื่อเป็นตาคนใหญ่บอกเฮ้ยไหวอ่ะน้องอ่อนมันก็เริ่มจังไหวความอ่อนน้อมมันก็เริ่มมีเนาะความอ่อนน้อมเขาเลยบ่มีแต่เราเขาจำเขาแค่น้อยเอาไหวลูกหันตุหันพระเอาตุจ่าหันวัดหันว่าเขาปาเขาไปกันไปร่วมการร่วมงานกิจกรรมอันยังตั้งที่มันทำให้จิตใจเขาอ่อนโยนเนี่ยนะคนนี้ก็เหมือนกันโอ้กราบไหว้คณะที่นอนนั่นน่ะศรัทธาญาติโยมหัวใจของเธอก็ปราบปลื้มเนาะนึกอยู่ในใจคนเดียวว่าโอ้นับเป็นบุญที่เขาได้ไหว้ได้สาพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาจะได้ไหว้แหมก่อวันผูกวันฮือจัดหน้าเขาจะได้ทำอย่างนี้แหมก่ออย่าแต่เนอญาติโยมเนอเนาะบอกว่าเขาจะได้ไหว้แหมก่ออย่าเมื่อได้ไหว้แล้วก็เฮือไหว้ด้วยความตั้งใจอ่ะเขาตั้งหลายก็เหมือนเดียวกันเวลาเขาจะนอนเขาไหว้โอ้เขาอาจจะไหว้คืนนี้สุดท้ายของเขาอย่าเขาเกิดจิตอย่าตีว่าใจอี้นี่มันใจไปขำมันอยู่นะเขาต้องกึดนี่ทุกครั้งอ่ะ
เฮาไหว้พระเฮาแต่ละครั้งเฮาไหว้ด้วยความตั้งใจครั้งนี้อาจจะเป็นการไหว้ครั้งสุดท้ายก็ได้ยะนะเขาคนนี้ก็เกิดนี่ยะเมื่อเกิดก็โดยกำลังปิติหลังจากวันนั้นผ่านไปภาพของการมอบกราบพระพุทธองค์ก็ติดอยู่ในใจตลอดในเวลาที่เธอจะจากโลกนี้ไปเธอก็ไปเทวโลกไปอยู่สุคติภูมิชีวิตบ่เคยตกต่ำเลยจนมาถึงสมัยพระเจ้าโคตมะของเฮาได้ปีกลงมาเกิดเป็นมนุษย์แถมข้างหนึ่งกรรมนี้เกิดในตระกูลของพราหมณ์อยู่ในกรุงสาวัตถีสตรีผู้นี้มีชื่อว่านางมุตตาสาเหตุที่ชื่อมุตตาก็เพราะว่าเธอเป็นผู้ติดถึงพร้อมโดยอุปนิสัยที่งดงามเป็นที่ฮักของป่อของแม่เป็นที่ฮักของมูญาติก็เลยชื่อว่านางมุตตาชีวิตของนางมุตตานี่เป็นชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความสะดวกสบายแต่ในความคิดลึกๆแล้วเนี่ยนางมุตตาธาริกาจะเฝ้าถามตัวเองอยู่เสมอว่าความสุขติดแท้อยู่ที่ไหนต้องบัดใจสิ่งภายนอกอย่างนี้ติได้รับตัวเขาน่าจะได้รับความสุขยิ่งกว่านี้ก็เลยสงสัยเสาะแสวงประกอบกับตัวเองเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นอยู่แล้วเมื่ออายุ20ปีก็เลยตัดสินใจบวชเป็นสิกขามนาสิกขามนานี่หมายถึงว่าเกียมบวชเป็นสามเณรีแล้วก็เกียมบวชเป็นภิกษุณีเป็นสิกขามนาเสียก่อนเปิ้นก็มีช่วงเวลาของเปิ้นถ้าจะเป็นพระก็ไปเป็นขยมก่อนนิดเนาะบวชชีพรามบวชขาวก่อนอย่างก็ไปบวชในสำนักของมหาประชาบดีโคตมีเมื่อมหาประชาบดีโคตมีอันนี้เปิ้นบวชเป็นภิกษุณีแล้วเปิ้นได้บอกกรรมฐานมุทิตาธริกาก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรบ่ขาดสักวันน่ะวันหนึ่งเปิ้นบวชแล้วก็ไปบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตก็ฉันเสร็จแล้วแล้วก็บอกวัดแก่ภิกษุณีเถรีตั้งหลายแล้วก็ไปพักหาที่สงบนั่งสมาธิทำใจหยุดนิ่งตามลำดับประจวบเหมาะกับบุญตอนนั้นส่งผลเต็มที่แล้วก็ทำให้มุตตาธาริกาเถรีเนี่ยเจริญภาวนาไปจิตใจเต็มเปี่ยมไปเข้าข่ายพยานพุทธเจ้านะโอ้บ่ใจสักเล็กสักน้อยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเนี่ยชัดเลยไปเข้าข่ายพยานพุทธเจ้าปารมีแก่รอบแล้วเนาะคำว่าปารมีแก่รอบนี่หลายท่านอาจจะนึกบอกก็เหมือนรถอะรถเวลามันได้รอบแล้วมันวิ่งไปลุยลุยหรอเครื่องบินก็เหมือนด้วยกันเวลาขึ้นไปบนอยู่ในส่วนของการลอยตัวแล้วเนี่ยกำนันอันนี้คือแก่รอบแล้วได้รอบแล้วโอ้ใจก็ดิ่งตรงไปแหล่งนั่งไปแหล่งแจ้งไปชัดไปเนี่ยหยาดดมนะโอ้ปารมีเต็มตีแล้วจะสำเร็จอรหันต์แล้วลูกเนี่ยเข้าข่ายพยานพุทธเจ้าพระองค์ก็ถึงแม้ประทับตีคันธกุฏิก็ทรงเป่งรัศมีเหมือนได้ประทับตรงหน้าสิกขามนามุตตาก็เป็นคำดำรัสพระองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนมุตตาเหมือนพระองค์มานั่งสอนเลยมุตตาโทจงเปลื้องจิตจากกิเลสเหมือนพระจันทร์ถูกราหูจับแล้วเฮือป้นจากเครื่องเศร้าหมองเฮือเธอมีจิตหลุดพ้นจงเป็นผู้ที่บ่มีหนี้บริโภคก่อนเข้าเถิดนางสิกขามนามุตตาตั้งใจฟังพระโอวาทพุทธเจ้าบ่เมินบัดนั้นพระเลยแจ้งเลยเป็นอรหันต์ตรงนั้นภายหลังที่เปิ่นบรรลุธรรมเป็นอรหันต์โยกใจย้อนไปถึงอดีตบุพกรรมตัวเก่าว่าได้ยะได้ทำอะไรอย่างมาสั่งสมบุญอันอย่างมาบ่เคยทอดทิ้งเลยคือการได้กราบได้ไหว้บุญตัวนี้เคียงข้าง
เกิดความปิติที่บอกว่าบุญบัลลงเจ้าเนี่ยคือบุญนี่บัลลงเจ้าเฮาทำเป็นของเฮาแต่เมื่อเฮาละโลกนี้ไปแล้วเปิ้นก็อย่ามาอยู่ว่าเปิ้นฮู้จักหรอกมันบัลลงกันนะเหมือนญาติโยมเขาไปเยี่ยมมันทหารถ้าลูกเอาง่ายๆตีฮับพัดเนี่ยเปิ้นฮับพัดกันพระสงฆ์จะเป็น 3-400 ศรัทธาบ้านนี้ก็จะแน่พอตู้หลวงตัวเก่ามันมาลงกันหรอเปิ้นถ่ายออกจอทีวีหรือญาติโยมมีลูกมีหลานฮับปริญญาเปิ้นพระราชทานปริญญาเฮาก็จะแน่พอกับลูกเฮานะมันมาลงกันหรอแต่งตัวก็เหมือนกันหมดทหารเกณฑ์มีเป็น100-200เฮาก็แน่พอกับลูกเฮาบ่เอ๊ะบุญกันอย่างเดียวกันเด้อเปิ้นบัลลงเจ้าคือบัลลงเฮาเพื่อจะตีตัวเฮาไปตลอดจากเรื่องที่เล่าคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเนี่ยจะหันว่าถ้าเฮามีใจลำใสถ้าเฮามันคงต่อพระรัตนตรัยบ่งอนแง่นคอนแคลนถือว่าสิ่งประเสริฐที่สุดมีพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการเป็นที่พึ่งของเฮาเนี่ยโอ้ศรัทธาญาติโยมก็จะทำให้เฮาเข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐเหมือนกันความเลื่อมใสก็เป็นสิ่งที่เฮาทั้งหลายจะต้องมั่นคงหนักแน่นบ่หวั่นไหวถึงแม้ยุคปัจจุบันข่าวสารจากกว้างไกลข่าวสารจะเว้ยจะใดญาติโยมก็เสพสื่อก็คือมีสติพิจารณาจะไปเหมารวมคือมีศรัทธามั่นคงแล้วก็หนักแน่นองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงแม้พระองค์จะดับขันปรินิพพานไปแล้วแต่เฮาทั้งหลายในฐานะที่อยู่ตั้งหลังถ้าเฮามีจิตเริ่มใสอันนี้มีอันนี้ส่งเปิ้นก็เท่ากันเฮาต้องมีจิตใจมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาญาติโยมอย่างกับพระอรหันต์เถรีมุตตาที่เปิ้นกราบเปิ้นไหว้อันนี้ส่งกระส่งผลให้เพิ่นได้สำเร็จเป็นอรหันต์อันนี้เฮาเปลี่ยนญาติโยมทั้งหลายเนอะเอาละพอสมควรแก่เวลา15:51หรือเวลาแถม52:08ได้สัก 2-3 สายเนาะก็เดี๋ยวไปต่อที่ 104.50 104.50 วันนี้จะเป็นแนวคำถามเนาะรายการประทีปทองนะเมื่อปี2515แล้วนะก็เดี๋ยวไปต่อกันปุ้นแถมจมงตอนนี้ FM 96หรือญาติโยมฟังคลื่นไหนตั้งใดจะโทรมาอุมาจะแจ้งผลการนับฟังฟังแล้วเป็นยังไงก็ขอเจริญพรที่เบอร์0998366322 0998366322หับสายแหลกเจริญปอนเอาว่าจะได้ขอนวันพี่พระครูเทศมาวันเดียวนี่ไงมาแม่น้อยไปนอนวัดเขาว่าปีหน้านี่มานอนแถวหนึ่งถ้าแม่น้อยบอกเขาว่าถ้าบุญมีบ่จะได้มาอยู่ถ้าบุญมันมีบ่ยกเลยเขาว่าไปไหวอย่างอ้านเนาะมาดีว่าเอาชีวิตเป็นทานจะเสร็จวันๆนะกายเนาะเขากลัวว่าอู้อีอู้อีพี่อู้เนี่ยกลัวว่าเจ้าการไม่สารโมทนาสาธุสายต่อไป0998366322บางทีเขาก็ต้องเลือกที่จะอู้กับคนถ้าคนที่เปิ้นบ่เข้าใจเฮาก็อู้ไปก็บ่ก็จะตีความหมายไปอย่างอื่นเฮาก็อู้เฉพาะคนที่เข้าใจนะเงี้ยงพอก่อนอ่ะเจมัน3 4ไปอู้แล้วขอตีความหมายไปอย่างอื่นแล้วมันจะแต่มที่จะดีไปกับตีบ่ดีไปใหญ่ก็แล้วแต่มันที่จริงเฮาก็ตั้งอยู่ในความประมาทนั่นน่ะไม่น้อยนะดีที่สุดเจริญปอนเจ้าจากที่ไหนจากแม่จันนวลอำเภอฝางเจ้าอ๋อแม่จันนวลอำเภอฝางเจ้า
อำเภอฝางเนาะฟังชัดดีกะแม่จันนวลเจ้าฟังชัดดีเจ้าทีสามก็ฟังบ่ายสามก็ฟังเนาะเจ้าโอ้ดีละกะเมื่อคืนก็ฟังทุกวันแกะโอ้อีกะโมทนาอธิบายเรื่องนิทานธรรมะก็เข้าใจดีเข้าใจดีเนาะกันเดี๋ยวดีกาเดี๋ยวไปต่อกันแหมจมงเนาะยินดีเนอแม่จันนวลเนอสาธุพี่น้องเมืองฝางเจริญปอนติดแล้วโมจะได้เดียนด่านว่าโอ้คนบอกได้โอ้กับการฟังเปื่อได้บ้างแกเอออยู่ที่ไหนประตานเปิ่นอยู่ไหนมีบุญมีบุญอยู่ไหนอ๋อประตานหางดงเนี่ยจ้ะค่ะประตานอ๋อหางดงฟังคลื่นไหนไม่ชอบฟังอ่ะโดกับประตานเมื่อไหร่ประตานฟังเสือฟังสถานีได้ตามเจ้าหงเลยจ้ะท่านชัดเจนดีเนาะจ้าชัดเจนก็ดีอ่ะโอ้ดีละเออโมทนาเนอร์ดีมีสุขโมทนาปาตานหางดงเจริญปอนกับแม่สาเจ้าค่ะพ่อครูขังอยู่นะเจ้าแม่สำรวยกะเจ้าอ๋อแม่สำรวยขังอยู่เจ้าไม่เจริญฟังไฟหินเจ้าฟังไฟหินเนาะเจ้าเออเข้าท่าดิแท้อยู่คนก็ได้ยินอ้าวยินดีเนอร์9 กับ 13 12 มกราคมปะกันปะจันไปปะจันเนอวันที่12เจริญปอนเจริญปอนจากที่ไหนจากเมืองฝางเจ้าอ๋อเมืองฝางบ้านหยางยายบ้านแม่ใจเหนือเจ้าบ้านแม่ใจเจ้าบ้านแม่ใจเหนือแล้วคนโทรมาชื่อแม่หยางแม่พันนิภาเจ้าแม่พันนิภาเจ้าชื่อยังนักร้องได้ฮะท่านแต่ว่ามันตีนี่ตีปนว่ากัลยาณมิตรนั้นที่เจ้าได้ไปดูแลเพื่อนที่เสียชีวิตไปนี่มันก็จะดีเนาะท่านเนาะโอ้ดีกาดูแลกันจนเปิ่นจากกันเจ้าไปดูเปิ่นเป็นเพื่อนกันเนี่ยดีแล้วดีแล้วดีแล้วแล้วมาแรงมาเปิ่นก็รับไปค่ะท่านอ๋อได้ดูแลใจใส่กันนี่ก็ดีแล้วเนอะโมทนาดีแล้วดีแล้วเพื่อนกันเนี่ยเจ้าเพิ่งเอาไปเสียเมื่อวันที่เจ้าโมทนาเนอดีแล้วดีแล้วดูแลใจใส่กันอยู่ดีมีสุขกัลยาณมิตรดีเนาะท่านอ๋ออันนี้สุดยอดกะเจ้าสาธุสาธุเจริญพรด้วยสาเจ้าท่านพระครูจากตังได้จากฟางแม่เมาที่เล็กอ๋อแม่เมาเมืองฝางแม่เมาว่าได้ตอนหลายวันล่ำได้ทางฟางท่านพระครูนะจ๊ะโอ้แล้วไปไหนไปงานขาวดามาก็เลยเสียไม่ได้ยุ่งมาฟังนั่นพระครูหน่อยจ้ะแต่เจ้าก็ฟังลูกเนาะเจ้าเมื่อเจ้าก็ฟังนะจ๊ะเจ้ามันฟังสองเวลาเจ้าเป็นยังหาโอกาสได้ฟังก็ฟังเวลาได้สะดวกเวลาได้ก็ฟังเวลานั่นโมทนาเนอสาธุสาธุสาธุเมืองฝางอาศัยสุดท้าย0998366322ก็เอาพักตะอีก่อนค่ะเดี๋ยวจะฟังประทีปทองก็ไปท่าตี 104.5 ที่ไฟหินเป็นคำถามของสมณเณรสมบูรณ์ธารคมวัดสันปูเลยอำเภอเทิงแต่ว่าตอบไปอยู่6ข้อ5ข้อวันนี้ขึ้นข้อที่6อีกนะเอาโชคดีมีใจแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เห็นหน่อยก็เป็นกัลยาณมิตรกันที่ดีเนาะโยมแต้มอาตมาก็บ่ได้คุ้นเคยโยมแต่ว่าโยมเพิ่นฟังรายการ FM 96ไปร่วมกิจกรรมหลายท่านคงจะฮู้จักอะไฟไหม้เมื่อสันปะคอย 3-4 วันก่อนแล้วประเด็นนี้ก็อินดูปุ่นภัยจะบริจาคร่วมบุญอันนี้เป็นกัลยาณมิตรเนาะเป็นของใจของยังก็ไปบริจาคได้ก็บ้านเปิ่นอยู่ชุมชนสันปะคอยฮะนะถ้าไผฮู้จักมาเกยก็ฝากบอกบุญไปอาตมาก็ตั้งใจเหมือนกันอินดู
ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์เนาะเขาก็เมื่อเกิดจะได้ก็ทำอินดูเพิ่นยมแต้มแต่ว่าเพิ่นยังได้อยู่ผู้คนจะได้ก็บ่ฮู้ด้วยว่าเพิ่นส่งข่าวมานะแต่เป็นความจริงอะก็ไฟไหม้เพิ่นแตะก็มีหยังอะบ้านจองเครื่องใจหัวใจหัวหยังก็ได้มาได้มาเห็ด3ตัวสุนัขเอาชีวิตสุนัขไว้เอาก็ดูแลใจใส่กันไปเน้อศรัทธาญาติโยมบ่ทิ้งกันเนาะเปิ่นตกตุกได้ยากเฮาก็ช่วยเหลือกันไปเล็กๆน้อยๆเด้อคิดใจได้ก็ทำเลยญาติโยมบ่ต้องไปรออีหยังแล้วจะมาจะแจ้งข่าวไปสัก3วันตั้งนี้ไปเนาะสำหรับกรณีอย่างโยมแต้มอีนะต่อมแต้มอีนะโยมต่อมแต้มแต่ชื่อแต้ยังบ่ฮู้อ้าวสาธุเด้อโชคดีมีใจอายุวันโลสุขังพลัง